วันนี้เรามาเฉลยกันบ้านนะครับในข้อที่7นะครับเขาบอกว่าจากรูปเวกเตอร์ลับข้อใดกล่าวผิดเวลาทำโจทย์ข้อนี้ไม่ยากเราดูตรงนี้เห็นไหมที่โจทย์กำหนดมาให้ AB AD เท่ากับ AC ถูกไหมถูกวาดรูปใหม่เลยนะครับอย่างข้อนี้ AD ชิบหายเดี๋ยวนะ AD บวก CDเท่ากับ BD ก็ถูก DA บวก BA เท่ากับ CA ก็ถูกอันสุดท้าย BA บวก BC เท่ากับ DB อันนี้ผิดเห็นไหมอันนี้เป็นงูกินหางผิดถ้าจะให้ถูกเนี่ยเส้นเวกเตอร์ลับต้องเป็นอะไรBD ไม่ใช่ DB นะครับต้องเป็นเส้นสีส้มอันนี้กำหนด ABCD เป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดและทิศทางดังรูปข้อความใดถูกต้องตอบข้อควายถูกไหมหลักการทำข้อนี้คือเลยไหมเอาช้อยมาเขียนน่ะอย่างเช่นเราตอบข้อควายใช่ไหม A บวก B AB D เท่ากับ C ควายถูกขอควายเอ้าเอ้าเอ้าเฉยเฉยเฉยก็ถูกเลยนี่คือวิธีทำนะแต่ถ้าสมมติว่าเราลองดูข้อขอควายถูกแล้วเนาะทีนี้สมมติว่าลองดูขอไข่A บวก B บวก C ใช่ไหม A บวก B บวก C มันจะกลายเป็นรูป D ได้ไหมไม่ได้ยังไงขอไข่ก็ผิดอ่ะขอควายถูกแล้วนะครับข้อ9อ่ะข้อ9ต้องขอกับงูที่กี่ไปร้องมาแล้วจากรูป A B C D E F ต่างเป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งอาจอยู่อยากทราบว่าข้อใดให้ความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง A บวก B เท่ากับ E จริงไหมถูกนะ A บวก B เท่ากับ E เอาก็ถูกเลยดิเออเอาก็ไก่ก็ถูกเฮ้ยเดี๋ยวพี่ดูผิดพี่ไอ้สองบอก e มันเส้นนี้ไม่ใช่เหรอบอกพี่เหรออันนี้ a บวก b เท่ากับ e e เป็นเส้นนี้ผิดดิพี่ดูผิดพี่นึกว่าเส้น f ผิดก็ไก่ผิดนะครับc อุ้ยฮะ c ลบ bเท่ากับ F ก็ผิดอีกไม่ได้ E ลบ C เท่ากับ D โอ้โห D เส้นลงนี้ผิดไหมตอบงงูเรามาดูงงูกัน D บวก F นะครับ D F เท่ากับ A ถูกต้องตอบงงูนะครับต่อมาข้อ10นะครับ A บวก D เท่ากับ E ถูกไหมดูนะมันเป็นเส้นนี้ไหม A บวก D เท่ากับ E งูกินหางผิดไหมผิด C บวก E C บวก E เท่ากับ B งูกินหางก็ผิด Aบวก e เท่ากับ d เอาก็ผิดหมดแสดงว่าตอบข้อไม่มีข้อไหนถูกต้องตอบงงูข้อ11ให้เราค่อยๆดูทีละเส้นนะครับ
นี่ไงนี่ไงคำตอบเห็นเส้นนี้ไหมอันนี้มานี้เวกเตอร์ลับคือนี้ซึ่งเวกเตอร์ลับเส้นนี้มันคือเส้นนี้คูณ2ก็ตอบข้อไก่บทนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเคลื่อนที่เบื้องต้นอันแรกระยะทางระยะทางกับกระจัดนะครับเวลาจำอ่ะให้จำแค่ว่าระยะทางกับกระจัดนะห้ามจำว่าการกระจัดเพราะว่ามันจะมีเทคนิคในการจำอยู่นะครับมาดูพร้อมกันเนาะอันนี้ในห้องก็กำลังเรียนอยู่จะได้เอาไปใช้ได้เลยระยะทางเนี่ยภาษาอังกฤษคือตัว S ตัวย่อคือตัว S หมายถึงระยะจริงๆที่วัตถุเคลื่อนที่นะครับสัญลักษณ์เป็นตัว S เป็นปริมาณทางสเกลาคือมีแต่ขนาดอย่างเดียวไม่ต้องบอกทิศทางหน่วยเป็นเมตรอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะต่อมากระจัดนะครับกระจัดหรือว่า displacement นะครับมันคือปริมาณให้บอกถึงทราบการเปลี่ยนตำแหน่งโดยมันจะต้องหาได้จากเส้นตรงตัวย่อคือ s cap มีหน่วยเป็นเวกเตอร์เอ้ยเป็นปริมาณเวกเตอร์มีหน่วยเป็นเมตรซึ่งเราจะเห็นว่าS1 กับ S3 เนี่ยเป็นระยะทางแต่ว่า S2 อ่ะเป็นอะไรกระจัดอันนี้เรียนในห้องแล้วเนาะทีนี้ข้างล่างเป็นแบบฝึกหัดอย่างข้อ1วัตถุเคลื่อนที่จาก A ไป B และ B ไป C ระยะทางคือตัวแปรอะไรนะครับ S เท่ากับ4บวก3เท่ากับ7เมตรส่วนกระจัดตัวย่อคืออะไร S cap เท่ากับ5เมตรเสร็จทีนี้ให้เราทำข้อ2กับข้อ3ข้อนี้โจทย์ให้หาระยะทางใช่ไหมระยะทางจาก S ก็คือ S ถูกไหมจาก A ไป B เนี่ยมันเป็นครึ่งวงกลมปกติวงกลมนี่เส้นรอบวงมีสูตรว่าไง pi r ลบ2 pi r ไม่เหมือนกันแล้วมันแค่ครึ่งวงกลมก็เลยหาอะไร2ก็เลยกลายเป็น22ส่วน7 r เป็นเท่าไหร่ข้อนี้7ก็เลยตอบ22เมตรส่วน s cap ได้เท่าไหร่14เมตรไปเลยข้อ3นะครับ s เป็นเท่าไหร่2 pi r ก็เป็น2คูณส่วน7คูณได้44เมตรส่วน s cap ได้เท่าไหร่ครับ0เมตรเพราะว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันแสดงว่ากระจัดเป็น0มาดูข้อ4เขาบอกว่าถูกเปลี่ยนตำแหน่งจากตำแหน่ง2 2ไปยัง6 5ดังรูปจงหาการกระจัดหากระจัดใช่ไหมดูนะจากจุดเนี้ยวิ่งมาถึงจุดเนี้ยเท่าไหร่4จาก2เป็น6เปลี่ยนไป4แล้วจากจุดสีส้มข้างล่างเนี่ยขึ้นมาข้างบนเนี่ยจาก2ไป5เป็นกี่หน่วย3หน่วยแสดงว่า S cap เลยเท่ากับเท่าไหร่เลย5แค่นี้เองเพราะว่า3 4ตรงนี้ก็เส้นนี้ก็ต้องยาว5ไม่เห็นยากเลยตรงไหนยากมันมีไม่แตกที่จริงจุดไม่แตกข้อนี้เขาบอกว่านายเด๋อเดินทางจากจุด A เป็นทิศตะวันออกตะวันออกทางขวาไหนขวา400แล้วเดินต่อไปทางทิศเหนืออีก200แล้วมันก็เป็นยังไงอีกลงใต้เท่าไหร่600 600เหมือนกันนะอันนี้200ลงใต้อ่ะ600จงหากระจัดใช่ไหมกระจัดคือจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายมันก็เลยเป็นเส้นเนี้ย400กับ400แล้วหาเส้นนี้ใช่ไหม S cap ถ้าใครจำได้พี่เคยบอกไปแล้วว่าพีทาโกรัสเมื่อไหร่ก็ตามเส้นเนี้ยไอ้ด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันไม่ยากให้เอาตัวเลขมาเติมรูท2เสร็จเลยนี่คือวิธีลัดถ้าเลข2ฝั่งเนี่ยประกบกันเนี่ยมันซ้ำให้เติมรูท2หลังตัวเลขนั้นไปเลยแล้วมาต่อข้อ1เป็นรูท2
ขาบอกว่าโยนวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่งจากหน้าผาสูง h อันนี้คือหน้าผาสูง h ชึบขึ้นไปได้สูงจากหน้าผาเป็นระยะทาง h เล็กก็คือโยนเนี่ยขึ้นไปฟึบ h เล็กแล้วตกถึงพื้นพื้นอยู่นี่ฟึบใช่ไหมอันนี้ h อันนี้ h ใหญ่เพราะฉะนั้น s ก็เท่ากับ h บวก2 h เล็กก็ขึ้น h เล็กลง h เล็กลงอีก h ใหญ่อ๋อคือบวกทั้งหมดเลยนะคะก็คือ h ส่วน s cap ต่อ h ใหญ่เสร็จทำไมต้องตัว h หมดเลยอ่ะต่อมาอัตราเร็วกับความเร็วดูนะมีแค่นี้แหละตัวที่เป็นเนื้อหาย่อมาดูกันนะครับในหน้าหน่อยคำว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมาจากตัว s v เท่ากับ s ส่วน t ส่วนความเร็วเห็นไหมมี2พยางค์มันมาจากกระจัด v cap เท่ากับ s cap ส่วน t ลองเดาซิอัตราเร็วเป็นเวกเตอร์หรือสเกลาร์สเกลาร์ส่วนความเร็วเป็นเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมองง่ายๆนะอัตราเร็วมาจากสเกลาร์ก็คือมาจาก s ส่วนความเร็วมาจากเวกเตอร์ก็มาจาก s capนะครับทีนี้ดูแบบฝึกหัดกันแบบฝึกหัดข้างล่างข้อ7 8ทำเลย8ทำไม่ได้อ่ะระยะทางเป็นเท่าไหร่ครับข้อนี้ s 120เมตรกระจัดครับ s cap 100เมตร v เท่ากับ120ส่วน20ได้หน่วยเป็น m ส่วน s เมตรเปอร์เซก v cap เท่ากับ100ส่วน20ได้เมตรเปอร์เซกนะครับนี่เหมือนที่ครูโมได้ทำไอ้ข้อ8อ่ะพี่คิดมึงเขียนไงคนโง่เลยผมกากบาทใช่แล้วที่ครูโมแจกก็กากบาทอ่ะ s เป็นเท่าไหร่20บวกไอเส้นนี้15แล้วก็บวก10เป็น45เมตร s cap อ่ะเท่าไหร่15เมตร v เท่ากับ45ส่วน10ตอบ 4.5 เมตรเปอร์เซกและ v cap เท่ากับ15ส่วน10ได้ 1.5 เมตรเปอร์เซกข้อ9ครับรัดใจซ้อมวิ่งรอบสนามสุบมีความยาวเส้นรอบวงตัว S ใช้เวลา T จงหา V และ V cap V เท่ากับ S ส่วน T ก็เป็น400หาร50ได้8เออหาร50ไม่ใช่5 88ก็รู้ไปหาร5หาร5ก็ผิดเลยนะจ๊ะ0หาร50ได้0เมตรเปอร์เซกทำไมได้0น่ะมันครบรอบพอดีใช่ไหมวิ่ง10รอบก็ได้0เพราะฉะนั้นจงหาตาเร็วอย่าใช้ความเร็ววิ่งจนตายได้0น่ะคิดดูทีนี้การบ้านนะครับคือข้อ10และ11เฮ้ยคราวหน้าใครไม่ทำการบ้านพี่ปรับข้อละ5บาทไปทำบุญในกระปุกสีฟูนะทำข้อเลยนะ10 กับ 11 โอเคสวัสดีครับ5บาทเลยหรอ